ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้หนึ่งเรื่องที่สร้างความฮือฮาให้กับคนที่ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็คือระหว่างที่สารนัดตรวจความเนี่ยนะคะพร้อมพยานหลักฐานเพื่อนำสืบคดีเนี่ยปรากฏว่า2องจำเลยในคดีนี้นั่นก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตกลับคำให้การ,รเปลี่ยนมาเป็นรับสารภาพทุกข้อหาเลยนะคะ นี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของทนายของแม่ของคุณตังโมเนี่ยค่ะคุณชัยวัน์เองก็ออกมาบอกเลยบอกว่ามีการกลับคำให้การโดยถแถลงเปลี่ยนแปลงคำให้การในชั้นศาลจำเลยที่1นนะคะก็คือคุณปอแล้วก็จำเลยที่2เนี่ยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาทําให้สารจังหวัดนนทบุรีมีคําสั่งให้คุณแม่ของคุณตังโมนเนี่ยเป็นโจ์ร่วมกันกันกบอยายการจังหวัดนนทบุรียื่นฟ้องจําเลยที่เหลือที่ตอนนี้เหลืออีก4คน เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะคะที่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ต้องมาเป็นคดีใหม่ในความผิดฐานร่วมกันประมาท ย้อนกลับไปดูกันหน่อยข้อหาของคุณปอกับคุณโรเบิร์ตท,ที่ถูกแจ้งหลายคนอาจจะลืมไปแล้วค,คุณปอเนี่ยนะคะเป็นจำเลยที่1ถูกอายการยื่นฟ้องความผิด6ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองถูกต้องตามกฎหมายใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งของปฏิกลลงแม่น้ำ ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและภาษาอังกฤษที่หัวเรือและสุดท้ายอีกหนึ่งข้อหาก็คือแจ้งความเท็จอันนี้6ข้อหาของคุณปอที่เมื่อวานนี้ เจ้าตัวรับสารภาพส่วนคุณโรเบิร์ตค่ะถูกแจ้ง4ี่ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ข้อหาเดียวกันกับคุณปอ,อเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัติรับรองถูกต้องตามกฎหมายใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุและสุดท้ายทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงแม่น้ำสรุปชัดๆก็คือเมื่อวานนี้ทั้งคุณปอและคุณโรเบิร์ต กลับคาให้การมาเป็นรับสรารภาพนะคะจาก6คนสรารภาพไป2คนนี่แล้วโอ้โหคุณแม่คุณแตงโมจะรู้สึกยังไงนะะักข่าวก็ไปถามน,นะฮะปรากฏคุณแม่ก็บอกรู้สึกเซอร์ไพรส์ดีใจแล้วก็พอใจไม่คิดมาก่อนว่าทั้งสองจะรับสรารภาพ mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่รับเป็นลูกมาปีหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มองว่าทั้ง2คนเนี่ยมาถูกทางแล้ว ส่วนฝ่ายจำเลยที่เหลืออีก4คนก็อยู่ที่ว่าจะรับสารภาพหรือเปล่ายังคงยืนยันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย40ล้าน8แสนบาทต่อไปจากจำเลยทั้ง4คนที่เหลือนะครับ